ุณผู้ชมมาดูกันนะคะได้บอลมาใหม่ค่ะราคา50บาทนะคะที่ตลาดนัดบ้านไม่จิ๋งนะคะเข้ามาขายค่ะเนี่ยคุณผู้ชมช่วยบอกทีนะคะว่าเป็นทหารพรานหรือว่าเป็นเต่าค่ะแม่จิ๋งก็ยังดูงงๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาสวยมากเลยวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะปลูกยังไงให้แตกกอเร็วสวยงามแบบนี้ค่ะแตกกอแตกยอดได้สูตรนี้เลยค่ะลดเบาๆนะคะเราไม่ต้องไปเร่งสีเขาให้ยุ่งยากเลยด้วยใบไม้โอ้โหสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะปลูกบอนสีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะปลูกยังไงดินสูตรไหนนะคะทำให้บอนสีสวยงามโตเร็วติดไวค่ะสูตรนี้ได้เลยคุณผู้ชมทำตามได้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะไม่ว่าจะใช้ดินอะไรนะคะสวยงามทุกต้นค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีดินค่ะดินที่เราใช้ปลูกในวันนี้ง่ายนะคะมือใหม่ทำตามได้เลยนะคะไม่ต้องปรุงดินให้ยุ่งยากค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดินถุงที่เราไปซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะแต่ว่าให้เลือกดินที่ดีหน่อยนึงนะคะนั่นก็คือผสมใบก้ามปูนะคะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะแล้วก็ดินร่วนค่ะขุยมะพร้าวนะคะแต่ให้มีส่วนผสมของใบไม้นะคะอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยนั่นเองนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่จิ๋มใช้มือจับเลยนะนี่ดินนี่ไม่จิ๋มไปซื้อมาดีมากนะคะก็จะมีส่วนผสมของใบก้ามปูค่ะมีขุยมะพร้าวนิดหน่อยนะคะส่วนมากเขาจะเน้นหนักไปทางดินร่วนนะคะดินจริงๆเลยนะคะโปร่งๆโล่งๆนะคะซึ่งบอนสีเขาจะเจริญเติบโตงอกงามดีมากๆนะคะพอเราได้ดินมาเรียบร้อยนะคะมีส่วนผสมอะไรเพิ่มบ้างนะคะมาดูทางนี้นะคะสูตรของแม่จิ๋มนี่บอนสีงามทุกต้นแตกกอเร็วทุกต้นนะคะส่วนสำคัญหลักนั่นคือใบมะขามผุๆค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่แม่จิ๋มไปกวาดมานะคะใต้ต้นนะคะมีทั้งแบบว่าเปลือกเขาด้วยนะคะเนี่ยผุๆใบนะคะกิ่งก้านเล็กๆที่ผุๆผุจริงๆค่ะนี่มาผสมนะคะเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นกาบมะพร้าวสับนะคะนี้จะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้หมักนะคะคุณผู้ชมก็ล้างน้ํานะคะเยอะๆหน่อยนะคะสัก7วันค่ะล้างทุกวันแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะเพื่อล้างสารแทนนินนะคะที่ไม่มีประโยชน์ออกไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าสารแทนนินในกาบมะพร้าวนี่มีผลเสียต่อต้นไม้ของเรานะคะอาจจะทําให้แคละแกลนใบเหลืองปลายใบไหม้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สอบถามมาว่าทําไมปลายถึงไหม้นะคะขอบใบไหม้นะคะกาบมะพร้าวนี่มีส่วนนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นควรที่จะเปลี่ยนดินหรือไม่ก็ล้างสารแทนนินจากกาบมะพร้าวนี่ค่ะออกไปให้เยอะๆเลยนะคะหมดยิ่งดีค่ะมีผลเสียนะคะต่อต้นไม้ของเราทั้งนั้นเลยนะคะหรือคุณผู้ชมไม่มีใบมะขามใช้ใบไม้อะไรก็ได้นะคะที่ผุๆตามบ้านเราเนี่ยแหละกวาดๆแล้วก็หมักไว้นะคะมาผสมดินปลูกค่ะจะทําให้ต้นไม้นะคะทุกชนิดเลยหรือบอนสีของเราเนี่ยค่ะแตกกอเร็วต้นแข็งแรงงามนะคะแบบธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งสีอะไรให้เขายุ่งยากเลยนะคะนี่ค่ะมีวิตามินนะคะนั่นก็คือใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะการผสมดินปลูกสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าไม่มีดินที่จะผสมเองได้นะคะถ้าสูตรผสมเองได้เดี๋ยวแม่จิ๋มจะขึ้นหน้าจอนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เติมใบมะขามลงไปเลยนะคะเยอะๆเลยค่ะ1ส่วนนะคะเราปลูกต้นไม้ไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะปลูกแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าก็สวยงามทุกต้นค่ะในใบมะขามนะคะเขาจะมีความเป็นกรดค่ะคุณผู้ชมกรดน้อยๆนะคะซึ่งบอนสีเขาจะชอบนะคะเราไม่ต้องไปเร่งสีเขาให้ยุ่งยากเลยนะคะตามด้วยใบไม้ผุผุกับมะพร้าวหมักนะคะ
คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ดินสำหรับปลูกบอนสีนะคะมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองที่ต้นบอนสีของเราต้องการค่ะคุณผู้ชมเขาจะโตเร็วแตกกอไวนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันให้เป็นแบบธรรมชาติค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปลูกบอนสีกันเลยค่ะวันนี้ปลูกต้นอะไรเดี๋ยวไปปลูกพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มไปเดินตลาดนัดมานะคะได้มาอีก2ต้นค่ะคุณผู้ชมก็จะมีอันนี้นะคะเสือพรานค่ะลายเขาจะสวยนะคะเนี่ยลำต้นเขาก็จะเป็นสีออกน้ำตาลดำๆค่ะเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะโตไวค่ะส่วนต้นนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเต่าหรือว่าเป็นทหารพรานนะคะถ้าคุณผู้ชมทราบนะคะช่วยบอกแม่จิ๋มด้วยนะคะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้ค่ะต้นนี้นะคะลำต้นเขาจะเป็นออกเขียวๆนะคะเนี่ยไปได้มาต้นละ50 บาทค่ะแม่จิ๋มว่าราคาก็พอฟังอยู่นะคะไม่แพงมากแล้วก็สวยงามค่ะหน้าปลูกหน้าเลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะได้ต้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็นำลงกระถางตามสูตรดินที่เราปรุงเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นบอนสีกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มการปลูกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราเลือกกระถางแล้วนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะปลูก2กระถางเนาะเพราะว่าได้มา2ต้นนะคะรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวค่ะกับมะพร้าวหมักนะคะเพื่อสร้างโพรงระบายอากาศนะคะด้านล่างใต้กระถางนะคะหรือคุณผู้ชมมีถ่านก็ใช้ถ่านก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นำดินลงกระถางเลยค่ะวันนี้เรามาเริ่มจากเสื้อผ้ากันก่อนเลยนะคะนี่แม่จิ๋มได้มา50 บาทนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกระถางที่2นะคะก็จะปลูก อีกต้นนึงนะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะนำลงกระถางเลยจ้าบีบๆเลยค่ะว้าวได้หัวมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนำลงเลยนะคะอันนี้ก็มีหัวเหมือนกันค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมกับมะพร้าวหมักนะคะคลุมหน้าดินนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าบอนสีนะคะเขาจะชอบความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะเวลารดน้ำควรที่จะรดเช้าเย็นค่ะแต่ถ้าฝนตกก็ดูตามสภาพอากาศนะคะหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องวันละ1 ครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเขาขาดน้ำนะคะเขาจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะทำให้เขาเหี่ยวเฉาได้นะคะหรือไม่ก็ใบเหลืองค่ะไม่โตไม่งามนั่นเองนะคะจะชอบแสงแดดทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้โดนแสงแดดทั้งวันนะคะใบเขาจะใหญ่เป็นพุ่มสวยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีไม้เนี่ยค่ะค้ำไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ผูกติดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งนำออกค่ะรอให้เขาติดก่อนนะคะเราค่อยมาแกะออกอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นเสือพรานค่ะอันนี้จะเป็นทหารพรานค่ะหรือว่าเต่าก็ไม่รู้แหละนะคะสับสนอยู่นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะว่าชื่ออะไรกันแน่นะคะนี่หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมรดน้ำตามด้วยสูตรนี้เลยนะคะเขาจะได้สดชื่นทั้งวันแล้วก็ติดเร็วๆนะคะนั่นก็คือวิตามิน B ค่ะ B3 B5 B6 B12 นั่นเองนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะ1 ฝาค่ะเติมลงไปในน้ำเลย10 ลิตรนะคะเ
รดตรงโคนต้นนะคะตรงกกเลยค่ะเสือพานทหารพานนะคะคุณผู้ชมเขาจะชอบแดดทั้งวันนะคะถ้าโดนแดดทั้งวันเขาจะแตกกอเร็วนะคะใบใหญ่เป็นพุ่มสวยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำไปวางไว้ที่มีแดดส่องถึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะสัก 2-3 วันค่ะไปค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปชมนะคะที่ปลูกไว้แล้วว่าสวยงามแค่ไหนนะคะว้าวนะคะคุณผู้ชมสวยงามแล้วค่ะอันนี้ปลูกลงกระถางได้4วันนะคะเขาดูสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นพุ่มสวยแล้วค่ะเนี่ยใบก็เขียวงามนะคะนี่อันนี้แม่จิ๋มไปซื้อมาก่อนนะคะราคา50บาทเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงๆถ้าเรานับเป็นต้นก็น่าจะหลายต้นอยู่เนาะส่วนมากนะคะสายพันธุ์นี้เขาจะแบบแตกกอเป็นพุ่มสวยงามนะคะมีหลายใบนะคะก็สวยเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะลายสีสันก็ชัดเจนนะคะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะคะสัก 2-3 วันค่ะคุณผู้ชมก็มากระตุ้นรากนะคะเร่งรากระเบิดรากด้วยผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะนี่ก็จะดีต่อระบบรากมากๆนะคะทำให้รากเดินดีค่ะหาอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็ทำให้บอนสีของเราโตเร็วค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเลยนะคะใส่ภาชนะสัก10ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะประมาณ1ช้อนชาเนาะกะเอาก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องก็สักประมาณครึ่งช้อนประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะหลังจากนั้นก็ใส่บัวรดน้ำนะคะหรือว่าตักราดรดทางดินได้เลยค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าโดนใบได้ไหมได้นะคะไม่เป็นไรค่ะอย่าใส่เยอะนะคะไม่ใช่แบบโอ้อยากจะให้เขาสวยเร็วๆรดใส่เยอะๆนะคะอะไรที่เยอะมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อต้นไม้ของเราค่ะสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะหลังจากที่เขาเจริญเติบโตงอกงามดีแล้วเราก็ไม่ต้องระเบิดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเร่งรากเขาแล้วก็ใช้ห่างๆไปนะคะสัก15วันครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะเร่งการแตกหน่อนะคะเร่งรากค่ะด้วยสูตรง่ายๆสูตรประจำของเราเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเป็นอันตรายนะคะลดได้เลยค่ะบอนสีนะคะคุณผู้ชมเขาจะชอบน้ำนะคะถ้าไม่ให้น้ำขาดน้ำเขาจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะคุณผู้ชมอย่าให้เขาขาดน้ำนะคะหรือจะให้ดีนะคะป้องกันการยุบตัวด้วยวิธีง่ายๆนะคะนั่นก็คือหาถาดรองนะคะรองด้านล่างนะคะนี่แม่จิ๋มยังไม่หามาเนาะหนุนคล้ายๆอย่างงู้นนะคะจะเป็นจานหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ให้น้ำนะคะขังอยู่ด้านล่างค่ะสร้างความชุ่มชื้นให้บอนสีเราตลอดเลยเขาจะไม่ยุบตัวค่ะแล้วก็รดด้วยสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะหรืออาทิตย์ละ1ครั้งค่ะบอนสีของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเป็นพุ่มสวยนะคะเท่านี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปเร่งสีอะไรให้ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมใช้ดินสูตรนี้นะคะเขาก็สวยแบบธรรมชาติสีสันก็ขึ้นแบบธรรมชาติค่ะมือใหม่มือเก่านำวิธีนี้ไปปลูกบอนสีได้เลยนะคะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแต่กอเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมสีสันก็สวยงามนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะมือใหม่ทำตามได้เลยค่ะปลูกบอนสีแบบมั่นใจสวยงามทุกต้นค่ะคุณผู้ชมสามารถทำได้ทุกท่านเลยนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ